เจ้านางอ๋องยุ่นพระธิดาของเจ้าหรือน้องชายเจ้าแค่แห่งสี่ป้ออภิเษกสมรสกับเจ้าขุนเมืองจากเชียงตุงมีพระโอรสธิดา6องค์พระโอรส5พระธิดาหนึ่งเดียวคือเจ้านางเขมาวดีเจ้านางเขมาวดีพระธิดาสมรสกับเจ้าฟ้าเสือห่มพระโอรสเจ้าเมืองแสนหวีหลังจากนั้นไม่นานเมื่อนายพลเนวินยึดอำนาจหอเจ้าฟ้าถูกยึดเจ้าฟ้าจาแสงหายสาบสูญมหาทีวีต้องหนีออกนอกประเทศท่านเป็นเจ้าฟ้ารุ่นหลังคิดว่าพม่าคงไม่ทำอะไรแต่นายพลเนวินสั่งทหารจับเจ้าฟ้าเสือห่มเข้าคุกอินเสงถูกจำคุกโดยไม่มีสาเหตุเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นเจ้านางอ๋องยุ่นและครอบครัวต้องหลบหนีไปฟิจิและในปี2534ย้ายไปเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียท่านถึงแก่พิลาลัยไปนานแล้วส่วนเจ้านางเขมาวดีพระธิดาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่ซิดนีย์และถึงแก่พิลาลัย29ธันวาคม2564ในวัย85ปี